30นาทีต่อไปนี้คุณจะพบกับรายการข่าววาไรตี้บันเทิงที่เจาะลึกทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับผมและสองสาวต่อวรตาเอ๋ยสุธาดาประเด็นไหนร้อนเราจะเจาะลึกข่าวไหนโดนเราจะขยายจนคุณต้องหยุดและฟังเพราะเราคือ True Insider ครับอัปเดตข่าวร้อนกับ Talk of the Day ใหม่ดาวิกาโตข่าวไม่ใช่นางเอกอักษรย่อมมาเรื่องเยอะในกองถ่ายส่วนสัญญากับช่อง3ยังไม่ได้เซ็นแต่ล่าสุดได้เข้าไปสวัสดีแล้วฝากเนื้อฝากตัวกับทางผู้ใหญ่มาเจนนี่รับไปเที่ยวกับเกื้องต่างประเทศบอกไม่มีซีนหวานแจ้งปัญหาเรื่องฟิตเนสได้คุยกับบุ๊คปนัดดาแล้วช่วงเดือนมีนาคมนี้น่าจะเปิดแล้วตอนนี้ซื้อหุ้นกลับมาเป็นของตัวเอง 100% เมย่านนทวรรณปัดโพสต์ IG เนี่ยใครแจ้งแต่ชอบทำคมเลยโพสต์เผยรอคุยงานหนังร่วมทุนต่างประเทศโต้รับค่าตัว10ล้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ True Insider นะครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ใช่ค่ะซึ่งน่าจะเป็นวันที่หลายๆคนรอคอยนะฮะใช่ค่ะรอคอยรถรอคอยไฟเขียวรอคอยไฟจริงๆวันนี้รถติดมาก ด้านนอกเนี่ยนะฮะในขณะนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมครับในขณะที่เทปกำลังออกอากาศอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะกำลังออกอากาศอยู่ไม่ใช่รีรันนะถ้ามาดูพรุ่งนี้ก็คงจะไม่ใช่เหตุการณ์นี้แล้วแต่ว่าตอนนี้กว่าผมจะมาถึงสตูดิโอเนี่ยนะคุณผู้ชม2ชั่วโมงเต็มๆใช่รถเยอะแล้วก็ติดมากๆ20กิโลอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นวันศุกร์แล้วก็เป็นแบบว่าต้นเดือนด้วยอาจจะเป็นการคึกคักอ่ะคึกคักเพราะว่าเทศกาลตรุษจีนนี่ก็ใกล้เข้ามาด้วยนะครับใช่ค่ะหลายๆคนก็อาจจะแบบเตรียมตัวเดี๋ยวไปซื้อนู่นซื้อนี่เตรียมของอะไรแบบนี้ใช่แล้วค่ะยังไงคนไหนที่ยังเงาๆหรือว่าไม่รู้จะพูดอะไรหรือพิมพ์อะไรก็ส่งข้อความนะคะหรือ SMS มาหาพวกเราได้และกันตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะครับผมเอาละครับแล้วก็วันนี้ของเนี้ยเริ่มต้นนะฮะสกู๊ปแรกของเรานะครับเพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะครับเราจะขออนุญาตมาพูดถึงขวัญใจคนไทยที่หน้าตาออกโทนตีตีมวยมวยดีกว่าเดี๋ยวเรามาขยายพร้อมๆกันนะครับว่ามีใครบ้างที่เข้าข่ายที่ได้รับการโหวตนะครับว่าเป็นขวัญใจคนไทยครับเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับนิดาพอและสำนักข่าวไทยสอบถามความคิดเห็นคนไทย 1,250 คนกับความคิดเห็นมหาชนว่ายกให้คนบันเทิงคนไหนเป็นตีหมวยขวัญใจคนไทยอันดับ10พระเอกตาตียิ้มทียี้ไปทางหน้าเจมส์มา 2.08% แหมไม่ติดโผนี้สิคะแปลกเพราะว่านอกจากคุณพ่อจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนแล้วคุณแม่ของเขาก็ยังเป็นคนฮ่องกงขนาดแท้อีกด้วยค่ะคือนางเอกร่างเล็กเต้ยจรินพรติดโผนี้มาด้วยคะแนนพิศวาสจากคนไทย 2.8% แม้จะภูมิใจในความหมวยของตัวเองแต่สาวเต้ยก็เพิ่งไปกรีดเปลือกตามาให้ไป2ชั้นรอบ2หลังจากเคยทำมาแล้วเมื่อ7ปีก่อนเหตุผลไม่ใช่ไรจะได้แต่งหน้าง่ายขึ้นค่ะอันดับ8ตีเทโตโนภาคินหล่อๆแมนๆตีๆแบบนี้คนไทย 2.88% เขาปลื้มค่ะโดยเฉพาะเพชรทางเลือกเนี่ยร้อยทั้งร้อยเทใจให้ตีโตโนค่ะมาถึงอันดับ7กับนางเอกเคยห้าวแต่ตอนนี้เซ็กซี่ขึ้นเยอะน้องเชียร์ที่คำพรเป็นอ้อมหวยขวัญใจคนไทย 3.12%อันดับ6เป็นนางเอกหน้าหวานรถเมย์คนึงนิดเป็นสาวหมวยขวัญใจคนไทย 3.38% ขยับมาที่อันดับ5กับพระเอกนมชมพูสู้ใบแดงมาริโอมาเรอคุณแม่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนส่วนคุณพ่อเป็นชาวเยอรมันหล่อกำลังดีมีเขาหน้าทั้งแบบฝรั่งและตีๆแบบเอเชียเลยถูกตาตั้งใจคนไทยค่ะ 6.8%ขณะที่พระเอกรุ่นน้องเจมส์จิรายุตีหน้าหวานของเราคนไทย 6.88% ยกให้เป็นตีขวัญใจเขาส่วนอันดับ3ก็คือสาวหมวยอินเตอร์คริสฮอวังสวยๆหมวยๆแถมเซ็กซี่แล้วก็มั่นใจอย่างนี้คนไทย 11.20% ยกให้เธอเป็นหมวยในดวงใจค่ะสองนี่สี่ดูยังไงก็ไม่ค่อยตีค่ะรอได้แก่ณเดชคูกิมิยะรอจริงๆแล้วเขาเป็นลูกครึ่งไทยออสเตรียแต่คุณพ่อบุญธรรมเป็นชาวญี่ปุ่นเลยใช้นามสกุลว่าคูกิมิยะแต่ยังไงก็ตามคนไทย 23.80% ยกให้ณเดชเป็นตีในดวงใจของเขาค่ะและไม่ต้องเสียดายเวลาเดาทั้งวงการบันเทิงไทยคนไทยมากกว่า1ใน4ของประเทศคือ 26.20% ยกให้นางเอกแก้มป่องมวยหมวยหวานหวานแพนเค้กเขมนิดเป็นหมวยในดวงใจค่ะ
ก็นั่นแหละนะครับเป็นรายชื่อแต่บางคนผมก็ว่าไม่เห็นตีเลยนะหนูก็ว่างั้นแหละค่ะพี่เนี่ยมาริโออย่างเงี้ยไม่ตีนะใช่ก็ดูเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งณเดชก็ผมว่าไม่ตีใช่แต่ว่าอาจจะเป็นแบบว่าความคิดเห็นแล้วก็เป็นแบบความชื่นชอบนี่แหละตีในคำนิยามของหลายๆคนอาจจะหมายความว่ามันเป็นเหมือนกับลูกเอเชียละมั้งคงไม่ใช่แบบตีในความคำนิยามของเราต้องตีอ่ะก็ไม่รู้จะบอกยังไงนะถ้าในลิสต์ที่เอ๋ยแบบสังเกตมานะตีที่สุดของเอ๋ยน่าจะต้องเป็นเจมมามากกว่าอันนั้นน่ะตีจริงคือยิ้มแล้วชอบน่ารักสดใสนะครับและนั่นก็คือทั้งหมดสำหรับช่วงแรกของรายการTrue Insiderนะครับเดี๋ยวแวะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับสักครู่เดี๋ยวครับ